กระทรงอุตสาหากรรมโดยกระดมส่งเสริมอุตสาหากรรมเปิดแคมเปญถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีการคัดเลือกสินค้าวิสาหกิจชุมชนจำนวน103รายจากทั่วประเทศบรรจุในถุงดีพร้อมจำนวน7,000ถุงกระจายสู่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งแคมเปญดังกล่าวมีเป้าหมายในการรวบรวมความเห็นจากผู้บริโภคทั้งทางด้านของรสชาติของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การสร้างสารรค์สินค้าเพื่อส่งต่อให้ผู้ผลิตสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภครวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 นายจุลพงศ์ทวีศิลป์รองปลัดกระทรวงอุตสาหากรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหากรรมโดยการนำของนายสุริยะจึงรุ่งเร,รืองกิจและมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมมีความห่วงใยต่อเศรษฐกิจในระดับฐานรากและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่กำลังได้รับผลกระทบทั้งในด้านของกำลังการผลิตการจ้างงานต่อเนื่องถึงการจำหน่ายสินค้า จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนให้กระดมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในชุมชนที่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศที่สําคัญเพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเองให้เกิดคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาบนความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ทางด้านของนายนัทพลรังสิตพลอธิบดีกระมส่งเสริมอุตสาหากรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระมส่งเสริมอุตสาหากรรมได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหากิจให้ได้มีโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านนโยบายพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดผ่าน5มาตรการซึ่งหนึ่งในมาตรการที่มุ่งเน้นคือการตลาดภายใต้โควิด2.0 โดยดําเนินการส่งเสริมการตลาดการขยายตลาดในรูปแบบต่งตางๆการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดในช่วงที่มีการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการทดสอบตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค กรมสงเสริมอุาหกรรมเข้าไปช่วยผู้ประกอบการชุมชนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบซึ่งในถุงทั้งหมดเนี่ยจะมีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด103รายนะครับมีทั้งที่เราพัฒนาในปีนี้เลยแล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะจบไปแล้วแต่ว่าทุกท่านอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทั้งในเรื่องของการทดลองตลาดในเรื่องของการฟังความคิดเห็นจากชุมชนนะครับและรวมทั้งการทําบุญร่วมกันในการเข้าไปช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามการจัดแคมเปญถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชนถือว่าเป็นการนำสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปกระจายแจกจ่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่สำคัญในการช่วยทดสอบตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชนได้มีการทำ QR c o า e เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรสชาติของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ความแตกต่างและความคิดสร้างสารรค์ของสินค้าซึ่งดีพร้อมจะมีการประมวลผลเป็นข้อมูลและส่งกลับไปยังผู้ผลิตให้สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจำหน่ายและแข่งขันได้ในช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่มากยิ่งขึ้น